นักบุญโดโรธิอุสแห่งกาซานะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในเมืองไทยสักเท่าไหร่แต่ท่านเป็นปิตาจารย์ของพระศาสนาจักรที่มีชีวิตอยู่ราวปี505ถึง565ครับท่านได้เขียนบอกเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งของท่านที่ท้าทายเราแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเลยครับในอารามนักพรตแห่งหนึ่งที่ท่านเคยใช้ชีวิตอยู่นะครับมีนักพรตคนหนึ่งครับที่ท่านไม่เคยเห็นว่าจะโกรธหรือว่าโมโหใครเลยทั้งที่ก็ถูกข่มเหงถูกผักสายไล่ส่งต่างๆนานาอยู่ตลอดเวลานะครับวันหนึ่งท่านก็พาเขาออกไปแล้วก็ชวนคุยว่าบอกหน่อยเถอะคิดอะไรอยู่ในใจกันแน่เพราะไม่ว่าจะถูกทำร้ายหรือปฏิบัติอย่างหยาบคายแค่ไหนก็ตามก็ยังสามารถอดทนอยู่ได้ขนาดนี้นักพรตคนนั้นตอบท่านนะครับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความอยุติธรรมเหล่านี้และยอมรับมันนักพรตคนนี้เป็นแบบอย่างให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพี่น้องเพราะเมื่อเราอดทนแบกรับการดูถูกดูหมิ่นถูกกระแนะกระแหนต่างๆนานาจากใครหน้าไหนก็ตามเราจะมีความสุขเราจะมีความชื่นชมยินดีเพราะเรารู้ตัวเองดีว่าเรากำลังเป็นเหมือนองค์พระเยซูเจ้าแบบอย่างที่ดีที่สุดของเราครับที่ถูกจับผิดถูกสบประมาทถูกทำร้ายทั้งกายและใจและที่สำคัญถูกนำตัวไปตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์แต่ที่สุดแล้วครับพี่น้องพระเจ้าทรงประทานพระสิริรุ่งโรจน์แก่พระองค์ให้ทรงกลับคืนพระชนมชีพกู้หน้ากู้ตากู้ศักดิ์ศรีของพระองค์ขึ้นใหม่อีกครั้งครับ